สวัสดีครับผมโจอี้ทีโอนะครับวันนี้นี่เลยผมจะมาทดสอบเจ้าตัวนี้ RTX 2080 Ti ของ Galaxy นะฮะให้ทุกคนได้ดูกันถามว่าทำไมต้อง Galaxy ก็นี่ดูนี่เสื้อผมครับ Hall of Fame Hall of Fame นะฮะ Galaxy เขาเคยแจกเสื้อนี้ให้ผมฟรีๆครับฉะนั้นวันนี้ผมซื้อของเขาเป็นไงดีไหมจริงๆไม่ใช่นะฮะมันเหลือตัวสุดท้ายผมเลยซื้อมา รอเล่นนะครับทุกคนอ่ะไม่พูดอะไรมากเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวทุกคนเบื่อกันไปสำหรับการทดสอบเบนมาร์กของผมเนี่ยก็จะใช้ 3D Mark ในการทดสอบนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมพอสมควรเลยนะสามารถหาซื้อได้ใน Steam แล้วก็ด้านซ้ายบนเนี่ยผมก็ใช้ MSI Afterburner นะในการโชว์ CPU ร้อนเท่าไหร่ใช้กี่เปอร์เซ็นต์ GPU ใช้เท่าไหร่ร้อนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เฟรมเรทตอนนี้วิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นตลอดเวลาว่ามันไปมายังไงอ่ะมาดูกันครับตอนนี้มันเป็นคล้ายๆหนังในอนาคตที่กำลังส่องหาอะไรสักอย่างในอดีตเห็นไหมมาดูไปตอนนี้ GPU ก็วิ่งอยู่70-80นะฮะแล้วก็โอ้โหอันนี้ขึ้นเต็มที่นะครับขึ้น100ครับ FPS ก็จะอยู่ประมาณ50นะก็ถือว่าค่อนข้างลื่นสำหรับภาพที่มีกราฟิกให้ประมวลมากขนาดนี้นะครับนี่ฮะข้างนอกสวยเอาเพลงเงียบทำไมฮะเพลงเงียบโอ้เอาแล้วเอาแล้วอันนี้วิ่งดิครับรออะไรโอ้ตอนนี้ผมทดสอบไปก็นึกว่ากำลังดูหนังแอคชั่นไปสนุกนะครับมาต่อฮะหลบแล้วตามมาไหมวะเฮ้ยมองซ้ายมองขวายังไงดีเฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วเฮ้ยสองต่อไว้สองต่อดูอะไรดีวะเฮ้ยๆมันติดอะไรวะเอ้าเฮ้ยเพื่อนตายกันหมดแล้วเอาไงดีเนี่ยเอ้ยเอาแล้วปืนหยิบปืนไหมเต็มหมดเฮ้ยเหมือนจะเจออะไรแล้วครับไปแล้วปืนพกครับนี่เอามือทะลุเวลาเข้าไปหยิบปั๊บปืนมีทั้งเยอะทั้งแยะไม่หยิบเพื่อปืนพกครับยิงเข้าไหมก็ไม่เข้าครับวิ่งดิครับมาและสโลโมชั่นกระโดดอย่างเท่โอ้ลงอย่างเท่เลยครับโอ้ภาพตัดไปอย่างนี้ RIP ไม่รอดชัวร์ครับเฮ้ยไม่เข้าใจผิดนะผมไม่ได้พากหนังเลยกำลังทดสอบอยู่แต่ว่าอ่ะมาดูอันต่อไปดีกว่าอันนี้เป็นทางสไตล์กราฟิกเทส1กราฟิกเทสอันนี้มันมี2ตัวของไอ้ 3D Mark อันนี้นะครับมันก็คือการใช้การประมวลของ GPU เต็มที่นะก็ถ้าเบื่อดูด้านซ้ายบน GPU เนี่ยมันวิ่ง 99% เลย CPU เนี่ยวิ่งแค่นิดหน่อยก็คือมันประมวลเนี่ยควันเอฟเฟกต์อะไรต่างๆอันนี้ที่ใช้การ์ดจอนะครับก็ความร้อนการ์ดจอมันก็จะขึ้นสูงไปกว่าเดิมหน่อยอันนี้ขึ้นอยู่ที่แค่60กว่าองศาก็ถือว่าไม่ร้อนมากนะแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยก็วิ่งได้70ปลายๆก็ถือว่าดีครับดีอยู่เลยนี่เขาเดินเล่นส่องหาอะไรฮะน่าจะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้น่าจะตายอันนี้มองไปเรื่อยครับป้ายก็กาแล็กครับเหมือนเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสถาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ป้ายทุกป้ายขึ้นกาแล็กหมดเลยจริงก็เพราะว่าผมใช้การจอกาแล็กแหละมันเลยขึ้นกาแล็ก FPS ขึ้น100อ๋อมันตอนจบไม่มีอะไรนะอันนี้อันที่2ก็ยังอยู่ที่การ์ดจอกันอยู่นะก็ดูกันอ่ะปึ๊บมาอันนี้เป็นพวกภาพอันนี้จะเป็นพวกแสงไฟมากกว่านะยิบวับปิ๊บวับปิ๊บวับแสงเงาอะไรเต็มที่ฮะมากกว่าเดิมโอ้โหรายละเอียดยิบย่อยสวยงามการ์ดจอก็วิ่งอยู่ 99% เหมือนเดิมครับส่วนภาพเฟรมเรทอันนี้ก็ต่ำกว่านั้นหน่อยอยู่50-60แต่แสงอันนี้เต็มที่มากครับถ้าเข้าไปยิงแสบตาหน้าดูฮะสวยมากฮะสวยมากเฟรมเรทอันนี้วิ่ง 70-80% นะดูดีครับดีความร้อนก็อยู่ประมาณเดิมครับไม่ได้อะไรมากกว่าเดิมไปเท่าไหร่ไม่น่าถูกทำลายนะที่นี้
ก็สุดท้ายป้ายสวยงามครับกาแล็กครับเหมือนบอกฮะว่าใช้อันนี้แล้วก็การทดสอบอันสุดท้ายอันนี้เป็น CPU test นะซึ่งมันก็จะเป็นการประมวลผลของ CPU ซึ่ง CPU ถ้าเผื่อดูด้านซ้ายบนยังไม่มามาไหมเนี่ยมาแล้วตอนนี้ CPU เนี่ยวิ่งขึ้นไป 80-90% GPU อยู่ที่ 30% นะ CPU นี่วิ่งขึ้นไป80องศาเลยซึ่งอันนี้ก็ร้อนเริ่มร้อนแล้วนะโอเคครับเรียบร้อยมาแล้วสำหรับผลคะแนนในการทดสอบเมื่อกี้นะครับคะแนนอยู่ที่1 2 3 9 7สำหรับการทดสอบ Time Spy ก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงพอสมควรเลยแต่ก็แน่นอนเพราะว่าผมเอาไอ้ RTX เนี่ยมาทดสอบให้พวกเราดูกันนะครับลงมาดูข้างล่างครับจริงๆเนี่ยมันแยกคะแนนการ์ดจอกับคะแนน CPU ไว้ให้เราด้วยคะแนนการ์ดจอเนี่ยจริงๆมันขึ้นไป1 3 2 1 1เลยแต่ว่าโดน CPU ถ่วงหน่อยเพราะว่าผมใช้ i7 นะฮะเนี่ยอันนี้มันจะมีรายละเอียดอีกหน่อยว่า Graphic Test 1 Test 2แล้วก็ CPU Test เนี่ยคะแนน FPS มันทำได้เท่าไหร่มันคือช่วงที่เงียบๆตอนสุดท้ายโดยการใช้การ์ดจอหนักๆนะครับ2อันแล้วก็การใช้ CPU หนักๆซึ่งก็เห็นได้ชัดเลยว่าการ์ดจอเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ดีกว่า CPU เยอะนะฮะ System Information ครับข้างล่างนี้ก็คือรายละเอียดของเครื่องนี้อันนี้คร่าวๆนะครับเราอยากดูเต็มๆเรากดดูได้ตรงนี้ Show Detail อันนี้คือเครื่องที่ผมใช้อยู่นะฮะการ์ดจอ RTX 2080 Ti อันนี้เป็นตัว Overclock นะครับแล้วก็ Memory อะไรต่างๆ CPU i7 8086K ครับอันเป็น Gen 8 Coffee Lake Clock Speed อันนี้มันขึ้นว่าใช้อยู่ที่4 GHz นะฮะแต่ว่าจริงๆอันนี้เวลามันวิ่ง Turbo Boost มันก็อยู่ที่ประมาณ5 GHz ได้นะครับนี่6 Core 12 Thread นะฮะแล้วก็ general อันนี้บอกว่าเมนบอร์ดผมใช้ของ Asus ROG Strix Z370E นะฮะแล้วก็ RAM 32 GB เป็นตัว16 GB 2แถวนะฮะบัตรอยู่3,200แล้วก็นี่บอก BIOS Windows อะไรต่างๆอันนี้บอกดูได้ตรงนี้นะฮะสำหรับใครที่สงสัยที่สังเกตตรงนี้นิดนึง GPU มี2อันผมใช้ตัว RTX ทดสอบนะฮะตัวข้างล่างนี้ไม่ได้ใช้ทดสอบผมแค่เปิดไว้เฉยมันของ Intel ผมเปิดไว้ใช้ Quick Sync ในการทำไอ้ไลฟ์สตรีมนะฮะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระไม่งั้นมันกระตุกโอเคข้ามไปก่อนข้างล่างครับข้างล่างมันจะมีมอนิเตอร์บอกว่าอะไรต่างๆเนี่ยใช้เท่าไหร่บ้างซึ่งถ้าดูรวมๆก็กดโชว์ดีเทลขึ้นมาเลยแยกแต่ละอันเลยอันแรกครับอันบนสุดเนี่ยมันคือ FPS frame rate นะฮะซึ่งจะโชว์แค่3ช่วงเมื่อกี้อันนี้คือ CPU test 1 CPU GPU test 1 GPU test 2แล้วก็ CPU test ข้างหลังนะครับซึ่งก็มีผลสรุปให้ดูข้างบนไปแล้วต่อมาเนี่ย CPU กับ GPU temperature อยู่ในช่องเดียวกันซึ่งถ้าเกิดเป็นการเล่นเกมทั่วไปหรือการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะวิ่งไล่เลี่ยกันประมาณนี้เหมือนตอนเทสอันแรกที่มันมีทั้งอันนู้นเยอะบ้างอันนี้เยอะบ้างก็สับกันไปสับกันมานะครับแต่ว่าพอมาเทสแต่ละอันหนักๆจริงๆมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเทสอันไหนอันนั้นขึ้นสูงเนี่ยเทส GPU GPU ก็วิ่งสูงขึ้นมาเลยแล้วตอนสุดท้ายเทส CPU CPU เนี่ยวิ่งแซงขึ้นมานะฮะขึ้นไปอยู่70 80องศาทั้งคู่นะครับต่อมาครับ GPU load ก็คือเปอร์เซ็นต์การใช้ GPU นั่นแหละว่ามันหนักขนาดไหนตอนช่วงแรกไม่ค่อยมีอะไรมันก็ขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆแล้วก็ตรงนี้พุ่งขึ้นไปเหมือนเต็มที่เลย 99% ก็คือตอนช่วงที่หยิบเรียกว่ากระจกส่องการเวลาอะไรสักอย่างของเขานะฮะขึ้นมามันก็ใช้การ์ดจอสูงมันก็พุ่งขึ้นมันก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้ส่วนตอนทดสอบแน่นอนนะวิ่ง 99% นานๆมาเลยครับอันนี้ก็คือใช้เต็มที่เพื่อทดสอบดูว่ามันทำได้ประสิทธิภาพขนาดไหนแล้วก็ตอนที่ไปทดสอบไอ้ CPU เนี่ยมันก็ร่วงลงตามปกติเช่นกันครับของ CPU อันนี้ของ CPU มีfrequency นะฮะวิ่งสีม่วงเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันบูสต์ขึ้นมามันก็อยู่ที่5.1นะฮะด้วยนะฮะอันนี้5ถึง 5.1 นิ่งๆแล้วก็บางช่วงที่ว่ามันไม่ได้ใช้หนัก CPU ก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ 4.7 อย่างนี้ส่วนตอนไหนใช้หนักๆเนี่ยมันก็วิ่ง 5.0 5.1 อยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเสถียรนะฮะส่วนตรงนี้ดูข้างหลังก็ได้5.0 5.1 อันนี้คือตอนที่ใช้ CPU เต็มที่แต่ตอนไหนที่มันไม่ค่อยได้ใช้นี่มันก็เป็นที่วิ่งลงมาตกมาอยู่3
3.2 3.3 นะครับอยู่ประมาณนี้อันสุดท้ายก็คือ GPU memory clock นะฮะมันก็วิ่งอยู่2อย่างเนี่ยอยู่ที่17 1750ตอนไหนที่มันไม่ได้ใช้งานไม่ค่อยได้ใช้งานตกประมาณมันก็อยู่ที่101.25อันนี้ก็นิ่งมากนิ่งอยู่2อันนะครับวิ่งอยู่อย่างนี้อ่ะอันนี้คือรายละเอียดของแต่ละช่วงเวลาที่ทำการทดสอบลงไปนอกจากนี้ครับเราก็สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นบนออนไลน์หรือว่าเซฟผลการเทสของเราแต่ละครั้งก็ได้ถ้าเผื่อเราต้องการเอาพวกนี้มาโอเวอร์คล็อกแล้วก็เก็บผลไว้ว่าอันไหนเพิ่มไฟตรงนี้อะไรอย่างนี้แล้วมันได้ผลดีกว่าเดิมไหมหรือว่าทำไปทำมามันแย่กว่าเดิมอะไรอย่างนี้ปรับกลับอะไรอย่างนี้เราโหลดผลเซฟผลอะไรตรงนี้ได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ compare result online ครับอันนี้คือเอาผลของเราเนี่ยไปเทียบของคนอื่นได้ซึ่งถ้าเผื่อใครไม่ได้โหลด 3D Mark มาใช้อย่างเงี้ยแต่ว่าอยากไปดูของคนอื่นอยากเอาของคนอื่นอะไรอันมาเปรียบเทียบกันเนี่ยเราก็เข้าไปที่เว็บ 3D Mark ได้เลยโดยการพิมพ์เนี่ยผมเข้าไปดูก็ได้ 3dmark.com นะครับเปิดเข้าไปเลยฮึบทีนี้เราก็ไปที่ result นะฮะเพื่อดูผลการเทสของคนอื่นอย่างงี้เราสามารถเสิร์ชได้ตรงนี้นะ basic search advanced search ผมขอกดไปดูอย่างงี้แล้วกันเราอยากดูของ CPU อะไร GPU อะไรเปรียบเทียบกันเรากดได้หมดนะฮะซึ่งอันที่ผมทำเมื่อกี้อันนี้จะเป็น TimeSpy Extreme ผมใช้ TimeSpy ธรรมดาในการทดสอบนะครับ CPU ของผมที่ใช้คือ 8086K อันนี้นะฮะแล้วก็ GPU อันนี้เดี๋ยวถ้าเผื่อดูคะแนนของคนอื่นมันอาจจะมีการ overclock หรือว่าอะไรอย่างงี้ทำให้คะแนนสูงกว่าปกติไม่ต้องตกใจนะฮะอันที่ผมใช้มันคือ 2080Ti นะครับอันนี้แล้วก็เลือกที่เป็นการใช้1ตัวนะผลคะแนนอันนี้อันสูงๆก็คือ15เนี่ยมันจะสูงกว่าผมหน่อยถ้าเปรียบเทียบของผมอยู่ที่12397นะฮะ12อันนี้ก็15ก็คือใช้โปรเซสเซอร์เดียวกันแล้วก็ใช้การ์ดจอเดียวกันทดสอบจริงๆก็คะแนนก็ขึ้นๆลงๆบ้างแต่ว่าอันนี้ก็น่าโอเวอร์คล็อกอะไรให้มันแรงขึ้นก็เป็นปกติก็ดูได้ว่าอยู่ที่ประมาณ1.5 1.5 1.52 1.53อะไรอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นปกติที่คล็อกสูงสุดของอันนี้นะถ้าเผื่ออยากเปรียบเทียบกับของคนอื่นเช่นอันนี้ลงมาที่2080ธรรมดากดเสิร์ชดูนะนี่คะแนนอยู่ที่11เมื่อกี้15ลงมา11 11ก็ไปปลาย18 117แล้วก็ถ้าเผื่อเปรียบเทียบกับอีกอันนึง2070ครับนี้ตกมาอยู่ที่95 94 93มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็สิเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะฮะ9ปลายๆถ้าเปรียบเทียบกับของรุ่นก่อนนะเป็น GTX 1080 Ti ดูตัว Ti เลยแล้วกัน Ti เนี่ยมันน่าจะแรงประมาณ2080ธรรมดาอันนี้อยู่ที่11เนี่ย117111อันนี้มันจะโดดมากไปหน่อยถ้าดูทั่วๆไป110 10อะไรประมาณนี้ก็เอาเรียกได้ว่าแรงพอๆกันนะฮะก็ถ้าเผื่อใครอยากลองเอามาเปรียบเทียบกับของอาจจะเป็น CPU อันอื่น Gen 9 Gen 5อะไรอย่างนี้หรือว่าการ์ดจอแต่ละอันเปรียบเทียบกันเข้ามาดูตรงนี้ได้อีกทีนะส่วนอันเมื่อกี้ถ้าเผื่อใครกดมาจากตรงนี้กดมาจากโปรแกรมมันจะมาขึ้นของเราอย่างนี้มันจะมีให้เราดูเปรียบเทียบว่าของเราเนี่ยคะแนนของเราตรงนี้กับทั่วไปใน 4K gaming แบบว่าขั้นต่ำ 4K gaming ทั่วไป gaming แบบท็อปแล้วก็ gaming สำหรับการใช้ VR อะไรอย่างนี้นะคะแนนนี้จะบอกว่า better than 97% ของ result ทั้งหมดนั่นหมายความว่าเครื่องที่ผมใช้ทดสอบเนี่ยมันแรงอยู่ประมาณ 97% ของคนที่มาทดสอบไม่ใช่ของคอมพิวเตอร์ทั่วโลกนะของคนที่มาทดสอบโอเคตรงนี้ครับถ้าเผื่อเทียบแล้วกับ 4K ก็คือเครื่องที่สามารถเล่น 4K ได้คะแนน6อันนี้ก็คือ1 2ก็แรงกว่ากันอยู่ประมาณคะแนนเกือบครึ่งเลยแล้วก็มาดูที่เกมมิ่ง PC อันนี้ถ้าเผื่ออยากเล่น VR คะแนนอยู่ประมาณ 3,300 นี่คือขั้นต่ำมินสเปคนะครับ 3,300 เกือบ4เท่าเลยก็ว่าได้นะก็ถือว่าแรงมากพอสมควรอันนี้คือสกอร์ที่คนทดสอบมาทีนี้เราลองเอามาเล่นเกมดูจริงๆกันบ้างดีกว่านะเมื่อกี้ทดสอบในเบนมาร์กแล้วผมลองใช้ PUBG เปิดเซตติ้งตั้งอย่างให้เต็มที่ให้หมดนะตั้งแต่จัด FPS FPS นี่ผมก็ปรับตามหน้าจอ144นะครับก็ข้างล่างปรับอัลตร้าทั้งหมดสกรีนสเกลดันให้เต็ม
เปิดออปชันทุกอย่างแล้วก็ทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันว่าพอดันสุดแล้วเนี่ยมันวิ่งออกมาเท่าไหร่นะตอนนี้ก็วิ่งอยู่ประมาณ130-120 GPU ก็ใช้ไปเต็มที่ 96-97% อ่ะอีกอย่างนึงผมบอกก่อนแล้วกันว่าไอตอนที่ใช้ทดสอบตั้งแต่เบนช์มาร์กแล้วก็อันนี้ด้วยมันอาจจะดรอปลงมานิดนึงเพราะว่าผมใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอไปด้วยในการทำอันนี้นะอ่ะยังไงเป็นยังไงก็ดูเลยแล้วกันปึ๊บขึ้นเครื่องบินมาล่วงอ๋อมันล่วงแค่ตอนที่วาร์ปมาเฉยนะก็วิ่งอยู่130 40อยู่ประมาณนี้เกือบสุดมีแตะ144บ้างเล็กน้อยนะลงนี่เลยแล้วกันไม่ต้องอะไรมากโดดตอนโดดมาครับ144เลยอันนี้นิ่งเสถียรเลย GPU ใช้อยู่แค่75-74% ทีนี้โอเคฮะวิ่งนิ่งๆพอใกล้ๆก็เริ่มไม่นิ่งแล้วลงมาปึ๊บช่วงกลางล่มลงมา199ถ้ามองท้องฟ้าก็144ถ้ามองลงมาข้างล่างมีอะไรให้เรนเดอร์เยอะหน่อยก็ร้อยไงก็ร้อยอยู่ครับจริงยาอะไรต่างๆคงไม่ได้ใช้เยอะมากนะเดี๋ยววิ่งไปแป๊บเดียวก็ตายละ อันนี้มาทดสอบกันเฉยๆ FPS ก็โอเคอยู่ครับตอนนี้ GPU ได้ใช้ค่อนข้างเต็มที่ในเวลาเปิดแบบนี้ภาพก็ลื่นๆเลยเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ100อัพนะมีตกบ้างนิดน้อยมีเสียงคนอยู่บนเหมือนไม่ยืนให้ยิงไงFS ตอนเก็บของแล้วเปิดหน้าต่างเก็บของมันลงนิดนิดเดี๋ยวสโมกได้สโมกเดี๋ยวเอามาทดสอบให้ดูกันแล้วกันว่าพอเข้าไปอยู่ในสโมกเนี่ยมันจะ FPS ตกไหมนี่ลงไปลุยเดินเล่นในสโมกไอ้ FPS มีลงมา80-90อย่างนั้นก็ถือว่าลื่นอยู่ดีนะในสำหรับการปรับเต็มขนาดนี้ทำอะไรไปใช้เรือดีกว่าเดี๋ยวทดสอบขึ้นเรือดูว่าบนเรือเนี่ย GPS เป็นไงตอนนี้ขับเรือออกมาวิ่งแรงเต็มสปีดอยู่วิ่งกดชิปเนี่ยกดให้มันเร็วๆของมันที่สุดเนี่ยให้เร็วที่สุดขับเรือมองๆไปทั่วๆเฟรมเรทก็อยู่ประมาณเดิมเลยถือว่าทำได้ดีพอๆกันนะขับรถก็เหมือนเดิมครับ130-140อยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะขับเรือขับรถอะไรอย่างนี้เฟรมเรทยังไม่ตกตอนนี้มีป่าเยอะๆดิต้นไม้เยอะๆเดี๋ยวลองขับลุยดูดีกว่าว่าเฟรมเรทมันจะลดไปอะไรยังไงโอ้โหร้อยก็ยัง120อยู่นะเนี่ยลองโอ้ไม่ค่อยได้มองทาง117-110ลุยน้ำด้วยอ่ะร้อยทะลุมาให้หมดก็ยังเป็น120อยู่ประมาณนี้ไม่มีต่ำกว่า100นะเปลี่ยนรถหน่อยลองลุยเหมือนเดิมอันนี้มี100ตกมา109นิดนึงครับขับรถลุยพงหญ้าลุยอะไรเนี่ยมันก็อยู่นี่เหมือนเดิมก็อยู่100-140อยู่ประมาณนั้นยิงดีครับโห
พอกดแท็บเนี่ยมันดูเหมือนเฟรมเรทมันจะตกนะเวลากดแท็บเพราะมันเหมือนเรนเดอร์ตัวขึ้นมาอีกอันนึงเพิ่มขึ้นมาเฟรมเรทก็มันจะมาอยู่ประมาณสัก 80% เอ้ย 80fps อะไรวันนี้เดี๋ยวก็ต่ำกว่านั้นแล้วพอเล่นปกติกลับมามันเออ120อะไรประมาณนี้นะนี่สำหรับการปรับสุดนะปรับสุดทุกอย่างถ้าเผื่อจะเอาให้แบบนิ่งๆ144ผมว่าถ้าแบบปรับอะไรลงมาสักนิดสักหน่อยมันก็ง่ายแหละหยุดรถจังหวะนี้นะครับโอ้โหสุดยอดครับเข้าหัวเข้าหัวผมเลยนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในการทดสอบเจ้าตัว RTX 2080 Ti ตัวนี้นะครับก็ใครกำลังลังเลใจอยู่ตัดสินใจไม่ได้ทีเอ๊ะซื้อดีไม่ซื้อดีหรือว่าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมันเนี่ยผมก็หวังว่าคลิปของผมจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะช่วยให้เห็นภาพมากขึ้นข้อมูลมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะถ้าเผื่อผมพูดอะไรผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับใครอยากมีอะไรคอมเมนต์เต็มที่ได้เลยนะไม่จำเป็นต้องคอมเมนต์เกี่ยวกับความผิดพลาดของผมนะคอมเมนต์อยากจะเสริมอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมเสริมเติมแต่งเต็มที่เลยครับโอเคนะสุดท้ายนี้ครับผมขอฝากทุกคนหน่อยละกันนะฝากทุกคนเลยซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมอยากฝากอะไรแต่ก็ขอฝากหน่อยเถอะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมหน่อยกดตึ๊กๆๆนิดเดียวง่ายๆครับโดยเฉพาะใน Facebook ของผมช่วยฝากติดตามหน่อยในเพจเพราะว่าผมกำลังจะทำไลฟ์สตรีมเกมนะอยากให้ทุกคนเข้ามาเฮฮากันเข้ามาให้ข้อมูลกันเข้ามาพูดคุยกันอะไรก็ได้นะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ